หลังจากประชุมครม.เนี่ยผมได้นัดหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะเดินหน้าการตั้งคณะกรรมการคณะทำงานขึ้นมาใน2ประเด็นหนึ่งคือในเรื่องของการพักหนี้เกษตรกรแล้วก็ SME ที่ทางคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในเรื่องของการทำคณะสร้างคณะทำงานขึ้นมาในเรื่องของ Digital Wallet นะครับก็คงต้องไปคุยในรายละเอียดเรารับในเรื่องของข้อเสนอของภาคประชาชนรวมถึงหลายๆภาคส่วนนะครับในเรื่องของการขยายกรอบพื้นที่ในเรื่องของ Digital Wallet นะครับเรารับฟังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีข้อเสนอในการปรับไซซิ่งมันจาก4กิโลเมตรเป็นในระยะที่เหมาะสมแต่สุดท้ายจะเป็นเช่นไรเนี่ยขอให้รอฟังนะครับแต่ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีไหมครับเพราะว่ามันจะใช้ได้กว้างขึ้นเป็นระดับอำเภอมันเป็นแนวคิดที่เป็นประโยชน์และทำให้การใช้สะดวกขึ้นนะครับแต่เรายังคงยึดในเรื่องของกรอบแนวความคิดในเรื่องที่เราจะกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนฐานรากรัฐมนตรีขอเวลาให้10วันครับนะครับท่านก็บอกว่าได้รับปากไว้ว่าจะเป็น14วันตอนนี้เหลือ10วันแล้วนะครับซึ่งทางคณะทำงานยินดีครับแล้วก็ยืนยันว่าเราจะส่งกรอบในรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยให้ทางคณะรัฐมนตรีภายในอีก10วันข้างหน้าครับรวมถึงวงเงินด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับวงเงินและแหล่งที่มาด้วยครับขอบคุณครับ